สวัสดีครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการสร้าง Plant Simulation นะครับด้วยการประยุกต์ใช้ตัวโปรแกรม Technomatic Plant Simulation โดยที่ผมจะมาแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการสร้าง Report นะครับการสร้างตัวแบบสรุปรายงานที่แสดงถึงค่าพาราเมเตอร์ที่สำคัญที่จำเป็นต่อการปรับปรุงนะครับพารามิเตอร์ที่1ก็คือตัวมีไลฟ์ไทม์นะครับตัวมีไลฟ์ไทม์พารามิเตอร์ที่2นะครับที่จำเป็นต่อการปรับปรุงก็คือเปอร์เซ็นต์ของโปรดักชันนะครับอันนี้คือคิดจากเวลานะฮะว่าเวลาอย่างเช่นใน1วันเนี่ยเราใช้มาเป็นเวลาผลิตเท่าไหร่นะครับตัวต่อมาก็คือเป็นเรื่องของความสูญเสียนะครับใน1วันเนี่ยใช้ไปกับการขนเคลื่อนย้ายสินค้านะครับเราเรียกว่า transport น่ะกี่เปอร์เซ็นต์ตัวต่อไปก็คือเรื่องของความสูญเสียนะครับในส่วนหนึ่งของ7 waste ก็คือ storage นะครับว่าเราสูญเสียไปกับการจัดเก็บเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวสุดท้ายนะครับซึ่งมีความสำคัญมากเป็นตัวบ่งบอกว่าเราใช้เวลาคุ้มค่าหรือไม่ก็คือตัว value added นะครับตัว value added ที่นี้ในที่นี้คือเป็นในเรื่องของ value added time ครับเช่นใน1วันเนี่ยเราใช้ไปกับการผลิตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะเอาประโยชน์ของการรู้เปอร์เซ็นต์ production เปอร์เซ็นต์ transport storage แล้วก็ value added time ในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาไว้ทำอะไรก็คือเอาไว้ปรับปรุงในเรื่องของถ้าลดเวลาพวกนี้แล้วนะครับตัว mean life time ก็จะดีขึ้น mean life time ดีขึ้นหมายความว่าก็จะส่งสินค้าเนี่ยไปให้กับผู้บริโภคเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นการแสดงถึงความคุ้มค่าในการใช้เวลานะฮะเรามาดูกันนะครับว่าทำอย่างไรบ้างผมสร้างโมเดลซึ่งประกอบไปด้วยสถานีการทำงานนะครับมีบัฟเฟอร์1สำหรับการเก็บชิ้นงานหลังจากการผลิตเสร็จแล้วแล้วก็มีตัวเครื่องย้ายสินค้านะครับจากจุด1ไปยังจุด1ในที่นี้ใช้เป็นคอนเวเยอร์นะครับบัฟเฟอร์2คือเอาไว้เก็บสินค้าจากการเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเดรนก็คือเป็นตัวดึงชิ้นงานออกจากระบบอันนี้อาจจะเปรียบเสมือนลูกค้าตัวที่ตัวสเตชันเนี่ยผมกำหนดเวลาไว้ในการผลิต20นาทีนะครับบัฟเฟอร์1ก็ให้เก็บไว้นะครับก่อน20นาทีนะครับตัวคอนเวเยอร์เนี่ยผมกำหนดความเร็วที่10เมตรนะครับสปีดที่ 0.01 เมตรเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมันจะใช้เวลานะครับขนย้ายสินค้าจากตำแหน่งเริ่มต้นถึงตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด16นาที40วินาทีถัดไปนะฮะตัวสุดท้ายคือบัฟเฟอร์นะครับบัฟเฟอร์นี่ผมกำหนดไว้ที่20นาทีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจากจุดเริ่มต้นนะครับจ่ายสินค้าเข้ามาที่สเตชันใช้เวลา20นาทีบัฟเฟอร์1 20นาทีใช้ที่คอนเวเยอร์16นาที40วินาทีสุดท้ายที่บัฟเฟอร์2เนี่ยใช้เวลา20นาทีเพราะจะใช้เวลาผลิตทั้งหมดเนี่ย1ชั่วโมง16นาที40วินะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะสร้างรีพอร์ตกันอย่างไรครับก็ดับเบิลคลิกไปที่ Event Controller นะครับไปที่ Setting นะครับแล้วก็ไปที่เราต้องไปกำหนดว่าเราจะผลิตกี่วันนะเช่นผลิต1วันนะฮะ1วัน24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมที่สำคัญคืออย่าลืมเลือกตรงนี้ฮะอย่าลืมติ๊กตรงนี้ Show Summary Report นะครับแล้วเลือก Apply โอเคนะครับจากนั้นก็กด Reset แล้วก็ปรับสปีดไว้ช้านิดนึงเพื่อให้มองเห็นนะฮะเพิ่มสปีดให้เร็วนิดนึงอันนี้ก็คือเขาก็จะทำงานไปนะครับผ่านไป15ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือจะรันจบแล้วนะครับจะเห็นว่าเขาก็จะบอกว่าชิ้นงานนะครับชิ้นงานในทุกๆชิ้นเนี่ย
กว่าจะไปถึงผู้บริโภคเนี่ยจะใช้เวลา1นาทีเท่าไหร่1ชั่วโมง16นาที40วินาทีนะครับเวลา1วันเนี่ยใช้กับการผลิต 26.09% ใช้สำหรับการขนส่งที่อยู่ภายในกระบวนการเนี่ย 21.74% ใช้สำหรับการผลิต 52.17% นะครับเพราะฉะนั้นเวลาทั้งหมดเนี่ยถ้าตีกลับไปเป็นในเรื่องของการสร้าง value added นะครับ time ก็คือ 26.09%งั้นตัวนี้เราก็จะมีเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะมีเป็นแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วว่าเราจะปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างไรโดยไอเดียก็คือว่าเอาเปอร์เซ็นต์ transport storage เนี่ยกลับไปเป็นเวลาในการผลิตนะครับเพื่อที่จะลดตัว mean life cycle time หรือ lead time นะครับเดี๋ยวในตัวอย่างต่อไปเนี่ยผมจะแสดงวิธีการปรับปรุงให้ดูนะครับตัวอย่างนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ